เอาง่ายๆเอาเร็วที่สุดตอนนี้เลยที่ทำได้เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปรอเปิดประชุมสภาวิสามันเนี่ยนะครับก็คือว่าไปดูข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาต่างๆที่เขาออกมาแล้วเอามานั่งเขียนดูแล้วดูว่าอันไหนทำได้ทันทีอย่างเช่นเรื่องข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าพอไปเปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ยกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไม่ทันกินแบบนั้นเนี่ยนะฮะฮะก็ไม่รู้สิอันนี้ก็ผมคิดว่าแหมรัฐบาลที่ไหนเขาจะรีบตอบรับเร็วขนาดนั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คือผมคิดว่าตอนฟังแล้วก็เออมันก็ยังดีอ่ะยังหมายถึงว่าดีกว่าเฉยเมยแบบรัฐบาลรัฐบาลนี่เฉยเมยมากไม่แย่แสเลยเขาอาจจะไม่ได้เฉยก็ได้นะเฉยไม่รู้แต่ผมว่าเขาวางตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยหรอฮะเขาต้องเขาจะใช้เวลานี้นวดนักศึกษาให้น่วมครับนะฮะนักข่าวไปถามนายกว่าตกลงเรื่องของการเสนอให้เปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ยนายกว่าไงนายกพูดสั้นๆว่าก็ไปถามสภาเขาโน่นนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก่อนประชุมครม.เนี่ยนะครับเขามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างก็มีเด็กๆกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นเด็กและเยาวชนนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดมานะฮะนายกบอกแบบนี้ว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆรวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศในขณะนี้ที่หลายคนอยากมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นไม่อยากให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์นะครับติดเกมแกขบวนอะไรไปของแกแบบนี้เนี่ยนะครับวรรคทองมันอยู่ตรงที่ว่าอย่าเอาเวลาว่างไปทำเอาควรเอาเวลาว่างไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีกว่าไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ฝากสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยครับก็โอเคนายกไฟเขียวแล้วไงให้มอบได้เพราะว่าการแฟชม็อบนี่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นี่แหละกิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ได้ในมุมคุณชูวัฒน์อ่ะสิเป็นกิจกรรมที่เอาตัวเราเองซึ่งหมกมุ่นอยู่กับชีวิตประจำวันออกมามีส่วนร่วมในปัญหาบ้านเมืองนี่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สุดแล้วอันนี้พูดจริงตีความเข้าข้างตัวเองผมแนะนำอย่างนี้นะที่เด็กที่ไปเนี่ยให้นายกแอบจดชื่อไว้แล้วดูดิว่าหมายถึงว่าไปไหนแล้วดูว่าอีกสัก 2-3 ปีเด็กเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนอ๋อที่ไปมอบอะไรต่างๆให้นายกเนี่ยเหรอครับไม่ต้องปีสองปีหรอไม่ต้องปีสองปีหรอปีหน้าเผลอๆเนี่ยเป็นแกนนำ 2-3 เดือนนักเรียนมัธยมนี่แหละแล้วเด็กๆที่ไปเนี่ยนะครับเขายังได้มอบหน้ากากแบบผ้าให้กับลุงตู่ด้วยเนี่ยนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านายกหยุดพูดเถอะก็เลยเอาหน้ากากปิดปากครับแล้วมอบโล่แล้วก็กระดาษที่ประดิษฐ์จากกระดาษตรังเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์นะฮะนำสิ่งรอบตัวเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นของเล่นนะครับเสริมสร้างทักษะทางความคิดนะฮะเด็กๆบอกว่าเป็นกำลังใจให้นายกนะขอให้นายกเนี่ยนำโล่ไปปกป้องประเทศด้วยใช่นี่พี่ถึกเห็นภาพพลเอกประยุทธ์ใส่หน้ากากแล้วนึกถึงเมื่อวานเนาะตอนที่แกเดินไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลอ่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้เครื่องตรวจวัดเจลสมองไม่ใช่ตรวจอุณหภูมิโอ้ยแซวกันลั่นโซเชียลไปหมดเลยนะฮะระหว่างที่แกเดินผ่านจุดที่จะตรวจมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ใช้เครื่องตรวจไปที่ยิงไปที่ตรงหัวตรงหัวนะคุณชวัฒน์นะฮะแล้วเนี่ยเขาก็แซวว่าเจอไหมโลกโซเชียลแซวกันว่าเจ็บจริงจริงนะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เจอค่ะไม่เจอไข้อ๋อไม่ได้ไม่ใช่ไม่เจอเซลล์สมองค่ะเขาก็แซวกันเนาะเขาเป็นที่แซวกันเมื่อวานในโซเชียลอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะโอ้แบบลุงเนี่ยแบบโดนหนักแต่นายกไม่สนละฮะ no care คือไม่สนอยู่แล้วคือท่าทีเนี่ยมันคือความที่แบบจะไม่สนใจว่าไปนักศึกษาแสดงพลังยังไงหรือประชาชนเนี่ยเขาจะไม่พอใจยังไงแกก็จะไปอ้างเนี่ยกำลังภัยเศรษฐกิจกำลังโควิด19กำลังอะไรต่างๆเนี่ยประเทศต้องสามัคคีเดี๋ยวค่อยดูสิอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างว่ายังมีคนสนับสนุนตั้งเยอะครับคือเอาแค่คุณอนุทินบอกว่าเรื่องหน้ากากเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ครับแค่นี้เนี่ยนายกก็พึงตระหนักได้แล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องการบริหารแล้วใช่ไหมมันโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยนายกคนที่เป็นคนดูทั้งหมดเนี่ยจะต้องลงมาจัดการแล้วนะฮะฟังพลเอกประยุทธ์หน่อยนะครับเชิญครับใช้เวลาที่หลายอย่างมาเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละเรื่องใหญ่ใช้เวลาว่างอย่างไม่เกิดประโยชน์นะแล้วก็เรื่องของการเป็นเกมอะไรพวกนี้มันจะอันตรายนะ
มันอาจจะมีการสร้างสถานที่ว่างนะแต่มันก็มีทั้งดีทั้งตัวดีตัวเสียอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นทุกคนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนอกจากการเพิ่มสนามที่มีอย่างเดียวนะเรื่องวัยเด็กเรายอมรับกันใช่ไหมแต่ที่ต้องมีเท่านั้นก็ในเรื่องมีโครงการที่อย่างนี้ออกมาแล้วช่วยกันส่งเสริมโดยเฉพาะผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆนั้นช่วยเหลือให้คำแนะนำบุตรหลานมาในรูปกิจกรรมต่างๆพวกนี้แล้วก็ขอให้เราระวังด้วยการรูปกิจกรรมคนที่เยอะพวกนี้นะดูแลกันดูมากแต่ไม่ดีในโอกาสดีแล้วนะที่เราขอให้ประสบความสำเร็จในโครงการนี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านที่โอกาสที่ดีแล้วที่เกิดตั้งแต่อาจจะจันทร์บ้างนะนั้นเอาวันบ้างแต่ก็ทำเป็นที่จะประโยชน์ดีกว่าวันบ้างแต่ทำที่มีประโยชน์บาปนะฮะเมื่อกี้นี้แกใส่หน้ากากอะตกลงแกกดตัวคนจำหน้าแกได้ใช่ไหมฮะจริงๆโครงการนี้ก็สสก็ทำมาหลายปีนะช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาก็จะมีรณรงค์เรื่องกิจกรรมวันว่างและสร้างสรรค์และจริงงานของสสเนี่ยเป็นงานที่เน้นเยาวชนด้วยให้เยาวชนไปทำงานสร้างสรรค์และส่วนหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุคที่บ้านเมืองปกติไม่มีการเมืองไม่มีดราม่าอะไรแบบหนักเท่านี้เนี่ยกิจกรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นอาสาเรียนรู้หรือทำงานชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะเป็นเรื่องปกติมากนะเพราะนั้นไอ้ที่ผมตีความว่ากิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมันคือการมีแฟชม็อบการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผมยังยืนยันอย่างนั้นอยู่เขาไม่สร้างสรรค์ในมุมพลเอกประยุทธ์ไงก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สร้างสรรค์ไงคือก็มันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลคสช.ได้ทำมาตลอดมันก็คือความต้องการให้เด็กเนี่ยอยู่ในกรอบครับอยู่ในกรอบที่ตีให้แบบต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงระเบิดของพลังนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าเขาไม่ชอบแบบนี้เขาต้องการมีความมีอิสระในการตัดสินชีวิตของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เขาก็มองว่าเขาในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโลกยุคนี้เด็กมันไม่ใช่เด็กแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกแล้วเด็กบางทีรู้มากกว่าอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงแบบมันถึงติดแฮชแท็กพอนงอนะฮะเอาจริงฟังดีๆเนี่ยเหมือนจะไม่ห้ามแต่ก็ห้ามเหมือนกันนะเรารู้อยู่แล้วนายกเป็นคนยังไงเฮ้ยเมื่อวานนี้ตอนสายๆนะมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะเหี่ยวข่าวที่ตามนายกของเรานะครับคุณเสรีภาพเหมือนพักดีรีบรายงานเข้ามาเลยว่าพลเอกประยุทธ์มีไม้ด่วนที่สุดด่วนมากๆนะพุ่งไปที่กระทรวงกลาโหมนะฮะเขาก็งงกันว่าไปทำอะไรที่กระทรวงกลาโหมไม่ได้มีอยู่ในมีประชุมอยู่ปกตินี่เป็นการประชุมขอโผทหารรอจริงๆอันนี้มีโผทหารแต่ข่าวเขาบอกว่าไปประชุมเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสนามหรือเปล่าด้วยอันนั้นด้วยมีเรื่องนั้นด้วยมีด้วยเหรอว่าด้วยหรือว่าไปประชุมสกัดแฟดม็อบของนักศึกษาหรือเปล่าแต่มีด้วยเหรอคือคุณจตุรนต์บอกว่าสงสัยว่าคุยเรื่องนี้หรือเปล่าไม่เชื่อหรอกว่าจะไปคุยเรื่องมันนะผมว่าจริงจะสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยโทรศัพท์กิ๊งคือผมว่าจริงไอ้เรื่องที่ทหารประชุมกันแล้วประชุมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณจะไม่พูดเรื่องแฟดม็อบนักศึกษาเหรอมีอยู่แล้วเขาก็ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงมันต้องมีประเมินสถานการณ์อยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนที่คุมประเทศอยู่และประหารมาด้วยกันทั้งหมดอันนี้มันคือเขย่าสถาบันกองทัพโดยตรงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขย่าพลังอำนาจของกองทัพทั้งกองทัพเนี่ยเขาจะไม่คุยได้ไงแล้วพอบอเราทัพต่างๆนี่ออกทีวีไหมแถลงกดดันนายกลาออกไม่มีไม่มีเหรอยุคนี้ไม่มีนะไม่มียุคนี้ไม่มีไม่ใช่ยุคก่อนเออมี